ช่วงเปิดประเด็นกับสำนักข่าวอิสระสวัสดีครับคุณกิติกรครับครับสวัสดีย้อนหลังปีใหม่ไทยคุณสันติสุขสวัสดีปีใหม่ไทยคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับครับวันนี้มีประเด็นอะไรเชิญเลยครับครับวันนี้ประเด็นก็เรื่อง SMS เสียเงินกับ SMS กวนใจนะครับซึ่งกวนใจไม่พอนะครับผมและยังทำให้คุณผู้ใช้โทรศัพท์ทั้งหลายเนี่ยต้องเสียเงินโดยไม่รู้ตัวด้วยครับต้องเริ่มเกริ่นนำก่อนนะครับว่าจากกรณีนี้ทางสำนักข่าวอิสระเนี่ยได้รับการร้องเรียนมาจากอาจารย์ ขอโทษนะได้นำข้อมูลเนี่ยเพจต้องแฉเนี่ยนะครับผมกรณีมีอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในภาคอีสานเนี่ยนะครับผมมาร้องเรียนกับทางเพจว่ามารดาของตนเนี่ยต้องเสียค่าโทรศัพท์เนี่ยโดยรวมเนี่ยยอดถึง 2,000 บาทนะครับผมซึ่งยอด 2,000 บาทดังกล่าวเนี้ยส่วนมากเนี่ยนะครับผมที่ต้องเสียเนี่ยเป็นค่าบริการ SMS จำนวนมากที่ส่งเข้ามาโดยที่เขาไม่ได้มีการกดตอบรับการใช้บริการ SMS แต่อย่างใดเลยครับนะผมและต่อมาเนี่ยนะครับผมสำนักข่าวอิสระเนี่ยก็ได้รับการร้องเรียนจากผู้ใช้บริการโทรศัพท์ท่านหนึ่งนะครับผมที่บอกว่าที่อาศัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับผมว่าเจอกรณีเดียวกันนะครับรับ SMS ในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยประมาณ54ครั้งโดยที่ไม่เคยกดรับอะไรเลยเช่นกันนะครับนะครับผมก็เสียเงินไปโดยรวมทั้งหมดก็เป็นพันกว่านะครับกรณีนี้สำนักข่าวอิสระก็เลยมีความสงสัยนะฮะเราเลยต้องไปตรวจสอบดูว่าไอ้ SMS ที่มาที่ไปเนี่ยมันมีบริษัทอะไรรายการอะไรที่เกี่ยวข้องบ้างนะครับผมถึงส่ง SMS มาจนในที่สุดเนี่ยเราได้เจาะลึกข้อมูล SMS เนี่ยนะครับผมจำนวน3รายการด้วยกันนะครับผมและนำไปสู่บริษัท3บริษัทที่เกี่ยวข้องนะฮะก็คือ SMS หัวข้อ SMS หัวข้อนะครับ Entertainment Club นะฮะที่จู่หัวว่า SMS ชื่อว่า Entertainment Club นะฮะสำนักข่าวอิสระเนี่ยนะครับผมได้พยายามไปตรวจสอบข้อมูลเซิร์ชสื่อออนไลน์ดูนะครับ Entertainment Club เนี่ยมีที่มาที่ไปมีอะไรอย่างไรบ้างแล้วก็พบข้อมูลเพิ่มเติมว่านะฮะในเว็บพันทิปเนี่ยเคยมีการโพสต์ข้อความว่าถูก SMS กวนใจเนี่ยชื่อ Entertainment Club เนี่ยส่งเข้ามาเหมือนกันและยังระบุเบอร์ติดต่อโทรศัพท์กลับมาด้วยนะฮะเราก็เลยเอาเบอร์ติดต่อกลับเนี่ยเบอร์ติดต่อไปโพสต์โพสต์เซิร์ชในอินเทอร์เน็ตอีกทีนึงว่ามันเป็นเบอร์ของที่ไหนกันแน่ปรากฏพอไปเซิร์ชข้อมูลดูก็พบว่าเว็บไซต์ของเว็บ Amco Mobile นะครับซึ่งเว็บไซต์ Amco Mobile เนี้ยเป็นเว็บไซต์ที่อ้างว่ามีบริการส่ง SMS MMS บริการลิงโทนใบเลขเด็ดรวมไปถึงการส่งคลิปวิดีโอที่ไม่เหมาะสมสำหรับผู้ที่สนใจด้วยนะครับผมและเมื่อเราดูเว็บไซต์ดังกล่าวเนี่ยเข้าไปอีกเนี่ยก็พบว่าเว็บไซต์ Amco Mobile เนี่ยนะฮะให้บริการโดยบริษัท Future to Youถ้าผมสำนักข่าวอิสระก็เลยไปตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมนะครับทางเว็บไซต์บริษัท Future to You พบว่าเป็นบริษัทที่ให้บริการทำคอนเทนต์ส่งตรงไปยังโทรศัพท์มือถือในประเทศไทยนะฮะมีประสบการณ์ในการทำคอนเทนต์เนี่ยมาแล้วกว่า10ปีนะฮะมีสัมพันธ์กับค่ายบริการโทรศัพท์มือถือทั้ง AIS dtac TrueMove TrueMove Edge นะฮะซึ่งบริการหลักของ Future to You เนี่ยก็จะเป็นการทำคอนเทนต์ให้กับพวกที่แบบทำธุรกิจแล้วสนใจอยากจะประชาสัมพันธ์ธุรกิจตัวเองให้คนเนี่ยได้รับรู้เขาก็จะส่งคอนเทนต์มาให้เบอร์ทาง Future to You เนี่ยแล้วก็ Future to You เนี่ยก็จะกระจายไปนั่นนะครับครับแล้วก็ยังรวมไปถึงบริการการเก็บเงินค่าแอปพลิเคชันด้วยนะครับผมครับครับผมทีเนี้ยนี่คือรายแรกนะฮะเอามาดูรายตัดมาเรามาดูที่ SNS หัวข้อ Funny Content นะครับผมสำนักอิสระเนี่ยได้ตรวจสอบข้อมูลไปยังเว็บบอร์ดของกองบังคับการปราบปรามนะครับหรือว่า CSD นะฮะเพราะว่ามีการมีผู้ที่มาโพสต์ข้อมูลบนเว็บบอร์ดเนี่ยบอกว่าเบอร์โทรศัพท์เนี่ยให้ข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ SMS Funny Content นะครับผมสำนักอิสระเนี่ยก็เลยนำเอาเบอร์โทรศัพท์ที่ผู้ใช้เว็บบอร์ดเนี่ยไปโพสต์เนี่ยนะครับนำไปหาข้อมูลอีกทีนึงก็เพราะว่าในเว็บบอร์ดของทาง dtac เนี่ยเจ้าหน้าที่ call center เนี่ยได้ให้ข้อมูลมาว่า SMS หัวข้อว่า Funny Content เนี่ยที่มีระบุเบอร์โทรให้โทรติดต่อกลับเนี่ยเบอร์โทรดังกล่าวเป็นเบอร์โทรของบริษัท QR Technology นะครับผมซึ่งบริษัท QR Technology หรือว่าเว็บไซต์ชื่อว่า QR Tech นะฮะก็เป็นบริษัทซึ่งให้บริการ SMS Marketing นะครับผมเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจของลูกค้าผู้ทำธุรกิจเนี่ยที่มีความสนใจจะประชาสัมพันธ์ธุรกิจของตัวเองให้ได้รู้ก็ใช้
บริการ SMS ตัวนี้ก็ขอโทษนะก็ใช้บริการของทางบริษัทของ QR เช่นกันนะครับผมนะและนอกจากบริการพวก SMS พวกนี้ก็ยังมีบริการรับส่งทางข้อความไกลระหว่างประเทศนะครับผมแล้วก็มีบริการWeb ขอโทษนะ Web Push นะครับผมซึ่งเป็นบริการส่ง URL ส่งแบบพวก URL พวกอะไรฮะส่งเว็บที่แบบว่าเป็นข้อความแบบเป็นกดแล้วก็มีลูกเล่นแฟลชขยับตัวขยับอะไรพวกนี้ครับผมนึกพูดไม่ออกเป็นเบอร์จาว่าครับเบอร์จาว่าฮะนึกออกแล้วครับประมาณนั้นนะครับให้กับคุณคนที่เขามีให้กับทางกลุ่มเป้าหมายนะฮะผมแล้วก็บริการสุดท้ายก็คือเป็นบริการประเภทว่าส่ง SMS ให้กับผู้ที่มาร่วมงานอีเวนต์นะครับนึกออกอย่างเช่นเวลาเราไปแบบอีเวนต์งานไหนๆเนี่ยและมี SMS ยิงเข้ามาที่มือถือเราว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่งานนี้บริษัทนี้รับทำกิจกรรมพวกนี้นะครับนี่คือบริษัท QR Tech นะครับแห่งที่2แล้วก็บริษัทที่3นะครับผมเราตามไปที่ SMS หัวข้อชื่อ Variety นะครับก็พบว่าเคยมีผู้มาโพสต์ข้อความบนเว็บพันทิปเหมือนกันนะฮะบอกว่า SMS Variety เนี่ยนะฮะผมที่ส่งเข้ามาที่เครื่องมือถือเนี่ยเขาต้องเสียเงิน9บาทต่อ SMS 1ครั้งซึ่งเขาไม่เคยสมัครกดรับหรือไปสมัครบริการกับ SMS เหล่านี้มาก่อนเลยนะครับผมสำนักข่าวอิสราเนี่ยนะครับเลยนำข้อมูลไปตรวจสอบบนโลกออนไลน์เนี่ยนะครับผมพบว่าขอโทษนะสำนักข่าวอิสราเนี่ยนะครับได้ตรวจสอบบนโลกออนไลน์เนี่ยนำชื่อ Variety Content เนี่ยไปตรวจสอบบนโลกออนไลน์เราก็ได้เบอร์โทรที่เกี่ยวข้องมาดังนั้นเนี่ยเราเอาเบอร์โทรที่เกี่ยวข้องกับ SMS หัวข้อชื่อ Variety เนี่ยไปตรวจสอบบนโลกออนไลน์เนี่ยครับผมพบเบอร์โทรดังกล่าวเนี่ยอยู่บนเว็บสมัครงานเว็บหนึ่งนะฮะระบุว่าเบอร์โทรเนี่ยเป็นเบอร์โทรของบริษัท Smart Interactive นะครับครับซึ่งบริษัท Smart Interactive เนี่ยให้บริการอะไรให้บริการ Digital Marketing Age มุ่งเน้นผลิตและสร้างสรรค์เครื่องมือเพื่อการสื่อสารทางการตลาดยุคใหม่ที่ตรงกลุ่มเป้าหมายที่สุดนะฮะด้วยการสื่อสาร2ทางผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเครือข่ายมือถือและมีผลงานอธิการส่ง MMS SMS ขึ้นหน้าจอทีวีนะครับรวมไปถึงระบบการเคเบิลช่องต่างๆและระบบเครื่องเสียงระบบเสียงสื่อสารในวิทยุทั่วประเทศนะครับแล้วก็มีบริการ SMS Marketing ให้กับบริษัทชั้นนำในประเทศนะฮะผมและงานเชื่อมต่อโซเชียลมีเดียงานเขียนการเขียนโปรแกรมเป็นต้นนะครับและเมื่อไปตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็พบความคล้ายคลึงอย่างหนึ่งก็คือว่าบริษัท Smart Interactive เนี่ยนะฮะก็เป็นบริษัทที่มีความผูกพันเกี่ยวข้องกับทาง AS Detect TrueMove แล้วก็ TrueMove S ก็คือสรุปก็คือทั้ง3บริษัทที่ผมนำเรียนมาก็คือว่ามีความเกี่ยวข้องกับค่ายมือถือหลักของประเทศไทยทั้งหมดเลยนะครับผมนี่ก็คือประเด็นแรกนะครับผมว่าเขาเป็นพาร์ทเนอร์กันประเด็นที่สองก็คือว่าจะสังเกตได้นะว่าบริษัทที่ทางผมไม่นำเรียนเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมีธุรกิจคล้ายๆกันคือรับทำคอนเทนต์ลงมือถือทั้งนั้นเป็นบริษัทที่รับทำคอนเทนต์บนโลกออนไลน์แล้วก็ลงมือถือนะครับครับครับผมสำนักข่าวอิสราเอลก็เลยไปถามข้อมูลเพิ่มเติมจากทางบริษัทว่าไอ้พวก SMS เหล่านี้เนี่ยทำไมถึงส่งเข้ามาที่ตัวผู้ใช้โทรศัพท์มือถือและสร้างปัญหาได้นะครับผมโดยทางเราได้ไปติดต่อกับทางเจ้าที่บริษัท Future to You นะครับผมซึ่งเป็นเจ้าของ SMS Entertainment Club นะครับซึ่งทางเจ้าหน้าที่บริษัทนี้นะก็บอกว่าการดำเนินงานเนี่ยการสมัครสมาชิกที่สมัครสมาชิกในด้านของโทรศัพท์มือถือไอ้เกมมือถือทางบริษัทยืนยันนะครับผมว่าลูกค้าเนี่ยจะต้องสมัครเข้ามาก่อนแล้วก็จะมีกฎเกณฑ์ซึ่งทางโอเปอเรเตอร์เนี่ยจะต้องตรวจสอบข้อมูลอะไรพวกนี้นะครับผมนะฮะก็คิดส่วนช่องทางโปรโมทของบริษัทเนี่ยนะฮะผมจะโปรโมทผ่านทางสื่อดิจิตอลเช่นทาง Facebook หรือคอลัมน์ต่างๆหรือแบนเนอร์ที่แจ้งรายละเอียดของแคมเปญ SMS ของเขาก่อนนะครับผมครับพอกดเข้าไปเนี่ยฮะก็จะเข้าไปที่หน้าเพจซึ่งบริการที่มีบริการ SMS ที่มีระบุเงื่อนไขการใช้บริการอย่างชัดเจนนะฮะรวมถึงราคาและบริการการใช้ SMS ด้วยนะฮะและก็ถึงแล้วก็มาถึงหน้าที่ยืนยันการสมัครใช้บริการนะฮะแล้วก็ต้องกดโอเคตรวจกรองเพื่อสมัครใช้บริการและจะได้ SMS ยืนยันว่าเราสมัครใช้บริการก็คือสรุปก็คือว่าทางบริษัทยืนยันว่ามีระเบียบการมีขั้นตอนมีอะไรต่างๆนานาเนี่ยชัดเจนเป็นไปไม่ได้เลยที่ผู้ใช้บ
บริการ SMS เนี่ยนะฮะเพื่อขอโทษนะผู้รับ SMS เนี่ยรับโดยไม่รู้ว่าตัวเองได้สมัครเข้ามานะครับผมนี่คือที่ทางบริษัทได้ชี้แจงนะฮะมีอะไรก็ตามเนี่ยนะฮะบริษัทเนี่ยยอมรับว่ามีการแบ่งกำไรกับทางด้านของ3มือถือDTAC TrueMove S TrueMove แล้วก็ AIS จริงนะฮะผมแบ่งกำไรจากทางเรื่องของ SMS แต่ว่ามีการแบ่งเงินเท่าไหร่จะทางบริษัทเนี่ยยังไม่ได้เปิดเผยไม่สามารถเปิดให้สำนักข่าวอิสระทราบได้ฮะครับผมครับและนี่แหละครับผมก็คือกรณีที่เกี่ยวข้องกับทางด้านของ SBS กวนใจซึ่งสำนักข่าวอิสระเนี่ยได้ไปติดต่อสอบถามข้อมูลมานะครับผมแล้วก็จะสอดคล้องกับเหตุการณ์ในวันนี้ด้วยนะที่ทางด้านของกสทช.เนี่ยได้เรียกตัวแทนบริษัทค่ายมือถือหลักทั้ง3ค่ายเนี่ยเข้าไปชี้แจงเรื่องของ SMS ครับครับผมแล้วก็ต้องติดตามต่อไปว่าจะมีความชัดเจนจากทางกสทช.ออกมาอย่างไรครับกับกรณีนี้นะครับวันนี้ขอบคุณคุณกิตติกรครับ